สวัสดีครับจะมองกล้องทุกทีเลยว่าจะยกมือพร้อมกันไหมเมื่อกี้พร้อมเมื่อกี้พร้อมเตรียมมาอย่างดีต้อนรับสู่การหาแต่เรื่องครับวันนี้ต้องวันอะไรวันพุธเนาะวันนี้พฤหัสเอ้ยเออใช่พฤหัสแย่งหมุกไอ้เบนมาพูดดีกว่าอันไหนพี่เออวันที่ถ่ายทีเซอร์ดูเขาแต่งตัวสิคือหลังจากทีเซอร์เนี่ยพี่จอนเขาจะแต่งตัวหล่อทุกวันนะภูมิฐานสปอร์ตแต่ดูในทีเซอร์นะกางเกงขาสั้นแต่งตัวมาเหมือนไอ้ขอทานฟอร์จูเนอร์หน้านะก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเขาจะมาถ่ายทีเซอร์เขาบอกว่าให้แค่มาพูดคุยกันทำได้ยังไงฮะวันที่ถ่ายทีเซอร์ทำได้ยังไงฮะเขาบอกว่าทำหน้าคนหน่อยแค่นั้นเองอาดิดาสนี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าใส่ทุกเทปเลยมีทุกสีเลยตังผมเองอย่ารองเท้าอย่างกางเกงอ่ะเออรองเท้ากางเกงอาดิดาสแบบเตรียมเปิดช็อปเลยเราแต่งสะอาดเลยเราแต่งไปทะเลเป็นกางเกงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวใส่ไนกี้มาอีกสัปดาห์นึงใส่ปูม่ามาก็เผื่อว่าสปอนเซอร์จะเข้ารายการเอาให้ครบสัปดาห์ต่อไปมีมอเตอร์ไซค์จอดแล้วนะพี่จอนเขาจะเอามาโอ้โหสปอนเซอร์เขาเยอะก็คอนเซ็ปต์เดิมเพื่อนคุยกันในวงเล่าครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้พิสิกเออที่น่ากลัวตีนกาแต่ว่าเรื่องที่จะพูดอ่ะตีนไก่ตามภาษาแก๊งเราเวลาว่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะกินหมูกระทะสั่งหมูกระทะแล้วหนึ่งในเครื่องหมูกระทะมันจะเป็นเอ็นไก่ที่เป็นตีนไก่อ่ะตีนไก่สดชอบมากยำเล็บมือนางเงี้ยนะโอ้โหชอบมากซุปเปอร์ตีนไก่อย่างเงี้ยนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระใส่ตีนไก่เวลาเมาก่อนที่จะไปเรื่องอื่นขอนิดนึงคำว่าซุปเปอร์เนี่ยใครเป็นคนบัญญัติวะเออทำไมต้องซุปเปอร์ทำไมต้องซุปเปอร์วะมีใครรู้ไหมไม่รู้อ่ะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตีนไก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะใช่อันนี้เข้าใจตีนไก่ไม่เกี่ยวซุปเปอร์ตีนไก่มันแบบเหมือนประมาณว่าอ่ะอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนซุปเปอร์แมนอย่างเงี้ยก็คือแบบแม่งจะโอเวอร์แมนทั้งหลายหรือออกมาซุปเปอร์ตีนไก่นี่คือเป็นตีนไก่ที่แบบอร่อยล้ำยอดไม่รู้อันนี้เดาเดาล้วนใช่ไหมแดกแล้วบินได้หรือไม่ก็มีกางเกงในออกมานอกตัวแล้วทีนี้ประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเราไม่เคยรู้ที่มาของมันเลยเราเคยเห็นแต่รูปในโซเชียลที่เป็นเมืองจีนต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยที่มีการทำมีแบบโหสกปรกมากเงี้ยพม่าเราก็ไม่เคยคาดคิดว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราเองมันคือยังไงเล่าสิอ่ะเปิดรูปไปเปิดรูปฮะเป็นโรงงานที่ประเทศไทยครับประเทศไทยของเราเลยนะนั่นเองแหละสยามสแควร์ทำโอ้โหทำตีนไก่นี่ละฮะไหนดูซูมดิทีมงานซูมให้หน่อยดิซูมได้ป่ะดูสิมันทำไงใช้ปากกัดงับดึงตะกุยแดกแหละแต่ไม่ใช่แล้วกินทุกคนเลยอ่ะอันนี้คือตีนไก่สดนะอันนี้โรงงานหรือว่าเลี้ยงปีใหม่กันนะฮะนั่งกินกันอร่อยคือตีนไก่นี่คือยังไม่สุกถูกไหมตีนไก่สดที่เป็นสีใสๆเหลืองๆใสๆแบบที่เราเห็นกันตามท้องตลาดอ่ะที่เพิ่งจะโกนขนมาว่างั้นดีกว่าดึงขนมาตีนไก่มันไม่มีขนนะพี่คือกว่าจะมาถึงเราเนี่ยกว่าจะมาถึงร้านหมูกระทะกว่าจะมาถึงที่เรายำกินกันเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนก็ง่ายๆเลยก็คือเอาฟันเนี่ยกระชากเล็บครับตรงที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะไก่มันจะมีเล็บเขาไม่ได้ใช้ตัดเขาใช้ฟันเนี่ยทำไมอ่ะซึ่งถ้าพูดตรงๆคือตามโรงงานพวกนี้ครับปกติจะใช้ครีมแล้วเขาบอกว่าต่อชิ้นเนี่ยบางทีใช้เวลาถึง5นาทีแต่ถ้าฟันมันจะถ้าฟันนี่คือตีไป1นาทีได้5อันซึ่งมันต่างกันเยอะเลยนะ5นาที1ชิ้นกับ1นาทีได้5ชิ้นการผลิตเขาเลยต้องเน้นการผลิตว่าต้องเร็วไว้ก่อนเพราะส่งทีวันนึงเป็นหลายๆตันอ่ะคืออันนี้เรื่องจริงใช่มั้ยเรื่องจริงฮะถ้าใช้ครีมมันจะช้าคือมันแบบเนี่ยตามในรูปเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ครีมแบบนี้ฮะเห็นป่ะนี่คือตามสุขอนามัยนะคือทุกวันนี้เรากินไก่กันอย่างนี้เหรอวะใช่ครับที่เรากินกันอย่างนี้คือใช้ปากครับโอ้โหเขาเน้นความเลยเพราะฉะนั้นคนงานที่จะมาทำไก่ตรงเนี้ยฟันต้องแข็งแรงมากเลยนะปากต้องสะอาดมากต้องฟันเก่งมากเลยนะเหมือนเบนอปาเช่ปากอ๋ออันนี้ฟันแบบนี้อันนี้ก็คือปากต้องผ่านฟูลไลน์มาแล้วถูกป่ะแข็งแรงเนี่ยดูดิเห็นป่ะเงึบเนี่ยอันนี้คลิปประมาหรือเปล่าโอ้โหไทยแลนด์โอลี่เลยเหรอครับพี่จอนครับโอ้โหเร็วมากคนนี้เร็วมากเร็วนะใช้ดูเวลาเก่งได้อย่างนี้แหละใช้ปากเก่งสมมติเราเป็นเจ้าของโรงงานอะเรายอมไหมในเมื่อมันผลิตได้วันนึงมันปากกันเป็นเราก็ต้องเอาเนอะคือเจ้าของโรงงานต้องเป็นคนที่ต้นคิดด้วยซ้ำนะใช่เขาจะมีการฝึกอยู่ใช่ฮะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยข่าวว่าเจ้าของโรงงานที่แบบดีๆเนี่ยใครก็จะกล้าบอกว่าเอาโอ้โหปากของเราเนี่ยสกปรกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องนี้นะคือบทสรุปตอนนี้ข่าวออกมาเนี่ยคือโรงงานโดนบุกละโดนตรวจสอบละตำรวจเข้าอะไรหมดละตอนนี้ปิดโรงงานไปก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ปิดโรงงานเพื่อที่จะเอาครีมเนี่ยไปฝึกให้พนักงานที่เคยใช้ปากกัดอะไปฝึกใช้ครีมให้คล่องอแล้วจะเปิดใหม่อีกครั้งนึงแล้วสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกให้มันถูกสุขลักษณะแต่สิว่านะ มันไม่ใช่โรงงานนี้โรงงานเดียวแน่นอนแหละสิว่าแบบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันเร็วงานมันสะดวกมันแน่นอนเนาะเพราะว่าโรงงานที่ทำฉันก็ต้องทำเพื่อว่าการส่งออกในเศรษฐกิจแบบเนี้ยแต่นี้ที่ดูอะไม่ได้คิดว่าไก่มันสกปรกตอนที่เรากินนะครับเรา
แต่นี่ที่เป็นห่วงมากกว่าคือคนที่ทำคนที่เป็นคนเอาฟันกระชากอันแรกอ่ะคือฟันเสียแน่นอนติดเชื้อโรคด้วยเออแล้วใช่ไหมฮะเหตุผลที่โรงงานเขาบอกก็คือเขาบอกว่าเคยใช้ครีมตัดแล้วส่งไปเสร็จปุ๊บโดนตีกลับเพราะเล็บมันหลุดไม่หมดเออโดนตีกลับอ่ะสุดท้ายพอใช้ปากกัดส่งไปไม่เคยโดนตีกลับเลยลูกค้าชอบลูกค้าบอกแบบนี้สวยกว่าเพราะว่าเอาว่าอย่างเล็บไก่อ่ะมันจะมีรากครับคือถ้าใช้ดึงแบบใช้ครีมตัดอ่ะบางทีรากมันไม่หลุดรากมันไม่หลุดออกมาเห็นแบบว่าพี่สิกปกติชอบกินไหมมีกินบ้างไหมสิกโคตรชอบเลยสุดก็กินไก่ชอบมากไหมชอบชอบมากทีมงานฮะขอจัดให้พี่สิกสักหน่อยได้ไหมจานนึงทำไมพี่สิกเขานั่งกินระหว่างจัดรายการไปเราสั่งตีนไก่มาให้นะอันนี้เป็นอันนี้เซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยำตีนไก่พี่สิกไม่กินตีนไก่พี่สิกกินน้องเจมนี่นี่น้องเจมในตำนานหันเร็วกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนเนี่ยน่ารักจังหวะตายน่ารักพี่สิกเอาน้องเจมฮะพี่รบกวนนิดนึงไม่เอากูชอบแดกตีนไก่แต่กูกินเผ็ดไม่ได้เขารบกวนให้น้องเจมป้อนอ่ะในหัวโอ้ยต้องยอมเจมหันหน้าให้กล้องให้หน่อยโอ้ยดูตัวตาซึ้งไปป้อนกันหลังฉากไหมฮะนี่ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ให้เลยนะเนี่ยทีมงานเขาทุกคนนะเว้ยยกเว้นสี่คนเดียวนะเว้ยโอ้ยเอาเข้าไปหลุดแล้วเอานอกหน้านอกตากันไปหน่อยละระหว่างตีนไก่กับตีนหัวตัวเองจะกินอะไรฮะให้เลือกเอาอาถามอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เซอร์ไพรส์ถูกไหมเออจะบอกว่าอันนี้ตีนไก่อันนี้คือมาจากไอโรงงานเมื่อกี้ไม่กล้ากินเลยเผื่อพี่ๆทางบ้านเขานึกภาพไม่ออกคือไอ้ตัวนี้แหละไม่รู้อ่ะนี่แหละที่เวลายำกันเพื่อนนี้ฮะพระในยำเนี่ยโอ้โหเบนขออภัยนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านฟันไอ้คนเมื่อกี้นี่เลยคนเหลืองเมื่อกี้โอ้ยจอนเอาเลยพี่ไม่กินเป็นเกาไม่อยากกินไม่รู้ต่อให้สกปรกวันนี้น้องเจมปอนหัวกินว่ะทั้งหนึ่งในชีวิตถูกป่ะโอ้โหเคลิ้มทีนี้ที่เอามาคุยกันเนี่ยคือหมายความว่าเดี๋ยวก่อนเลิกเบรกได้ป่ะไม่ได้ทำงานไม่ไหวแล้วอีเวอร์วันนี้เขาฟลอมากวันนี้เขามันมากเลยอีกสองเบรกนี่เคลิ้มกระจายไม่ทำงานพอดีหมายถึงว่าร้านอื่นๆเขาจะเสียหายไปด้วยไหมเนี่ยมันตลาดหมูกระทะหรือตลาดตีนไก่นี่จะเสื่อมไปด้วยไหมไม่ใช่เบนแต่ก่อนที่เขาจะเอามาอย่างอันเนี้ยเราไม่ได้กินตีนไก่สุกไม่ได้กินตีนไก่ลิ้นพันกันเลยฮะลิ้นพันกันเลยใช่ไหมลิ้นพันอยากดูลิ้นพันเนี่ยโอ้ชีสอันนี้ไม่ใช่ตีนไก่ดิบคือเขาจะมาทำสุกก่อนเขาจะล้างก่อนคือสิ่งที่คิดจะไม่ได้คำนึงถึงความสกปรกหรอกเพราะว่านอกจากตีนไก่แล้วแบบวิธีอย่างเรากินปลาการทำปลาการทำเต้าหู้หรือกะคือเรามองไม่เห็นหรอกหลังบ้านมันเป็นยังไงมันสกปรกแค่ไหนจริงนึกออกป่ะนึกออกแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือคนงานมากกว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องฟันเรื่องเชื้อโรคไหมความสะอาดเชื้อโรคและเชื้อโรคที่ติดจากไก่สู่คนเพราะมันเป็นของดิบพยาธิอีกที่หมอแลบบอกแดกของดิบเป็นยังไงใช่ป่ะแบบเราแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าอีเล็บไก่แม่งหลุดเข้าปากไปเข้าท้องไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องแต่จริงเราผู้บริโภคเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นมากนะเราคิดแค่ว่าเราได้กินตีนไก่มือสองเหรอปากเขากัดมาแล้วนะแล้วเราก็อมต่อปวดร้ายเหมือนกันนะใช่แต่นี่ถ้าอมต่ออ่ะไม่กลัวนะอมตีนไก่อ่ะเดี๋ยวกูว่าได้เข้าเลทรออะไรอ่ะ20บวกแน่ๆเลยเลทชอแล้วก็18อะไรเงี้ยนะสรุปก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็ถูกในเรื่องของการตรวจสอบไปแล้วแล้วก็จะมีการแก้ไขมาตรการต่างๆในการทำอาหารประเภทของตีนไก่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่ทราบว่าจะมีโรงงานอื่นๆอีกหรือเปล่าที่ยังคงใช้ลักษณะของการใช้ฟันกัดกระชากออกอย่างนี้สิว่ามันคงเจอแค่โรงงานเดียวนั่นแหละเออก็เอางี้ดีกว่าคนที่รับชมอยู่ผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องนิว18อยู่เนี่ยดูกันทั่วประเทศใครที่มีเบาะแสเรื่องของตีนไก่แบบนี้ส่งมาได้ทุกช่วงเวลาของช่องนิว18เลยเวลาเราเอาตีนจริงๆเราไม่ใช่เฉพาะตีนไก่นะพวกของสดทั้งหลายเนี่ยเอามาปุ๊บเราก็ต้องเอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาปรุงสุกอย่างที่หมอแลบบอกก็คือกันเรื่องพยาธิใช่ไหมใช่แล้วก็โอเคเพื่อสุขอนามัยที่ดีใช่นะครับแต่หมอแหลบเคยกินคังคกที่เชียงรายนะก็ได้ข่าวว่าแดกด้วยเออมันคือเรื่องสุขอนามัยเป็นหลักใช่อันตรายคือเรื่องราวแบบนี้บางทีเรามันเหมือนกับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแต่พอมันเป็นปั๊บเนี่ยมันลามไปทั่วโลกเลยนะเว้ย
เออพอพูดเรื่องอาหารมันก็ต้องอะไรเงี้ยแล้วเข้าเรื่องโรคที่เราเคยคุยกันอะโคโรนาโรคใช่มั้ยมันก็มาจากวัตถุดิบจากอาหารนี่แหละใช่เอออย่าไปกินอะไรแปลกๆแล้วกินให้มันสุกหน่อยใช่คือเราไม่รู้ไงว่าไก่ตัวนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าที่ขามันอาจจะไปโดนในเรื่องของเชื้อโรคตัวนึงซึ่งอาจจะไม่เคยเจอกันในโลกมนุษย์เลยแล้วขาเหยียบพื้นตลอดด้วยอะไก่นี่ก็คือเป็นพาหะนำโรคใช่หลายตัวมากเลยนะถูกต้องอย่างโรคอะไรวะโรคไข้หวัดนกก็มาจากไก่มันก็เป็นการระวังเพราะอย่างในโรคโคโรนาอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาจากชะมดใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่โรคซามาจากโรคซาชะมดแล้วมีเมอร์สิแต่ว่าตอนนั้นงงว่าแบบชะมดสู่คนได้ไงเพราะชะมดกับคนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยคนกินชะมดหรอแต่อูดยังพอเข้าใจได้เนาะที่ซาอูที่เจอครั้งแรกกันในโรคเมอร์สใช่ไหมเขากินเนื้ออูดกินเนื้ออูดอันนี้ยังแก๊สแต่ว่าชะมดนี่เกิดมาจากอะไรวะคนแดกชะมดหรอขี้ชะมดหรอกาแฟขี้ชะมดหรอมันก็อาจจะเป็นเนื้อชะมดก็ได้คือกลายเป็นนับวันเนี่ยโรคที่เรามองไม่เห็นมันเยอะใช่อันนี้ก็อย่ามองข้ามนะอย่ารอให้มันเกิดก่อนดีกว่าถูกต้องให้มันสุขอนามัยนะพี่สิกนะคือไอ้เคสอย่างนี้เนี่ยยังมองว่าเฮ้ยมันยังรู้ทันนะเว้ยแต่บางโรคที่แบบว่ามันติดมาจากเชื้อต่างๆเช่นไหนรู้ป่ะที่ทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยเอดเออถูกป่ะเอดติดจากอะไรที่เขาเคยวิเคราะห์กันสมัยปี1984ติดจากลิงคนไปสมสู่กับลิงจนกระทั่งเกิดเป็นโรคเอดขึ้นมาทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยโอ้โหตำนานอะเออ HIV เนี่ยเอามาจากลิงเหรอฮะมาจากลิงครับความรู้คนกับลิงไปสมสู่กันหน้าฟิสิกส์เหมือนมีอะไรจะพูดอะหน้าฟิสิกส์เหมือนมีอะไรจะพูดมากเลยอะผมตอนนี้ใจกูเต้นตุบๆๆๆเลยครับพอเรื่องเจมใช่ไหมเจมเป็นเอดกูก็ยอมถ้าเจมเป็นลิงกูก็ยอมอ่ะเดี๋ยวก็ดราม่าอีกหรอแม่เนี่ยพอดีเลยเนี่ยนาทีสุดท้ายพี่อ่ะโปรโมทโปรโมทยังตีนไก่หน่อยก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือนอกจากความสะอาดนอกจากพยาธิแล้วก็อันนี้ละครับก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงฝูงชนก็คือแบบจริงๆแล้วไอ้ตีนไก่เป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองคือเราเอามาให้เห็นว่าจริงๆแล้วของที่มันมีพวกนี้มันไม่สะอาดหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคนดูทางบ้านถ้าเจอโรงงานไหนหรือมีอะไรที่สุขอนามัยไม่ถูกต้องแจ้งมาที่ New TV 18ได้เลยใช่ครับแฟนเพจหรือว่าทางไหนก็ได้ทีมเราจะบุกไปตรวจสอบงั้นเบนนาปาเช่อยากกินจานนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวก็จบเบรกไปละกันแล้วมึงก็รีบแดกจานนี้ให้หมดครับครับปิดเบรกแล้วโอเคครับเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันเบรก2ครับโอ้โหครับเข้ามาสู่รายการเบรกที่2ครับกับรายการหาแต่เรื่องบอกแล้วว่ารายการเราโคตรสดโคตรเรียลลิตี้เลยอร่อยสักครู่มันยังเคี้ยวไม่หมดเดี๋ยวตีนไก่ติดปากรายการนี้เร็วมากเขาบอกเราว่าพัก10นาทีเต็มปากเออเอามาเบรก2แล้วเบรก2อร่อยไหมเดี๋ยวคนเม้นต์มาไม่ให้เกียรติรายการคือต้องบอกผู้ชมว่าเขาให้เวลา10นาทีในการกินแล้วอยู่ๆแม่งก็เข้าเฉยเลยเออเบรก2พี่ครับผมมาเบรกที่2นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยใกล้ตัวพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องแบบสังคมชั้นสูงที่ใช้ของแพงๆใกล้นะใกล้ตัวพี่จอนพี่สิกผมว่าพี่เดินทางกันบ่อยแน่เคยโดนยึดคีมไหมเยอะไม่เคยพี่ไม่เคยโดนยึดไม่เคยพี่สิกน่าจะเคยโดนนะคนใกล้ตัวพี่สิกกับอ้างอ่ะไม่คือแบบอย่างพวกครีมอย่างเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมันจะได้ไม่เกิน100มิลลิลิตรใช่ไหมขวดน้ำหอมอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้รู้ส่วนใหญ่แบบคนใกล้ตัวสิที่บินกันบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่เอาขึ้นเครื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะโดนกันก็คือแบบเวลาเราไปซื้อของมาแล้วมันจะมีช่องดีแคร์กับไม่แบบช่องสีเขียวกับช่องสีแดงหรือเปล่าใช่แล้วซึ่งส่วนใหญ่อะเวลาเราถือมาเราอะชอบเสียงมากกว่าเราก็จะออกช่องสีเขียวว่าไม่มีของต้องดีแคร์ลองดูเพราะว่าการที่ไปเสียภาษีอะแบบบางอัน 20% 30% สูงนะคือถ้าเทียบกับของที่เราซื้อมาเพื่อที่จะให้มันถูกกว่าในเมืองไทยอะแต่ปรากฏว่าพอมาเสียภาษีเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าแพงกว่า10,000อะซื้อมา10,000โดนไป 2,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือโอเคเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ใครจะยอมเสียทุกคนอยากจะเสี่ยงหมดแหละครับนึกออกป่ะแบบสิกว่า80%เลยแม่งจะเข้าช่องสีเขียวถูกต้องแล้วก็ไปเสี่ยงเอาสุดท้ายโดนยึดโดนยึดกันหลายคนกระเป๋าแบรนด์เนมมันแล้วแต่เขาเรียกว่าการสุ่มการวิเคราะห์ของทางเจ้าหน้าที่กรมศุลที่อยู่ตรงบริเวณของตู้เอ็กซเรย์นะคือบางทีเนี่ยเราหน้าตาเหี้ยๆแบบเนี้ย
แต่ถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราดูแบบตุงๆใหญ่ๆเนี่ยแล้วมาจากไหนมาจากญี่ปุ่นมาจากอิตาลีเขาบอกว่าเขาเอ็กซเรย์นะญี่ปุ่นนี่จุดหมายหลักเลยนะใช่ช้อปปิ้งใช่ก็คือแบบเวลาแบบเครื่องลงมาจากญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยศุลกากรแม่งขนมหวานเลยเล็งเลยจะมาเป็นพิเศษกลุ่มเป้าหมายกระเป๋าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพราะมันต้องซื้อของเข้ามาอยู่แล้วไงยังไงก็ซื้อแล้วทีนี้มันมีกฎหมายว่าห้ามซื้อของเกิน 20,000 บาทครับเอาตรงๆป่ะแค่สมมุติว่าไปญี่ปุ่นเราซื้อถุงยาง 0.001 wow. แค่ค่าถุงยางมันก็เกิน 20,000 แล้วป่ะใช้อะไรหมดวะ 20,000 ถุงยางมันใช้กี่ปีวะเนี่ย 20,000 บาทป๋องมา5อันมันก็แบบบ้าป๋องซื้อ AliExpress 300กว่าบาทเองไอ้นี่ไปซื้อของแพงรองเท้า2คู่ละ 4,700 5,300 แล้วเราไปญี่ปุ่นทั้งทีสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรของที่ในเมืองไทยมันไม่มีพวกลิมิเต็ดทั้งหลายนึกออกป่ะนึกออกรองเท้าคู่หนึ่ง 9,000 กว่าบาท2คู่แม่ง 20,000 ละแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของกฎหมายไงครับเข้าใจว่ากฎหมายเขาบอกเอาไว้ว่าแต่ว่าจัดเอาไว้พูดถึงความเป็นไปได้อะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีว่าเขากำหนดไว้แล้วถูกยังดีไม่ได้มาบอกเลยทีหลังแล้วถ้าสมมติว่าเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบอย่างเงี้ยมันก็เกิน 50,000 แน่นอนคำว่าแบรนด์เนมหลักแสนด้วยซ้ำใช่คือถ้าถามสิกาสิกว่าแบบเรทมันอะต่ำเกินไปนะ 20,000 มันเป็นไปไม่ได้อะคือถ้าสมมติว่าโอเคเขาอนุญาตให้เปลี่ยนใหม่เป็นเอารองเท้ามาไม่เกิน2คู่โดยไม่จำกัดเป็นจำนวนชิ้นดีกว่าใช่ไหมเป็นจำนวนชิ้นหรือว่ากระเป๋าเอาเข้ามาได้ไม่เกิน2ใบเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องนึงก็ 2-3 หมื่นแล้วอะใช่มันเป็นเรื่องของศุลกากรคิดว่าอันนั้นมันแฟร์กว่าไงมันยากเพราะเนื่องจากว่าคือตอนนี้เรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยบ้านเราเนี่ยเคร่งครัดมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางจดหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งไปเนี่ยส่งมาจากจีนไม่เกิน 3,000 บาทไม่เสียภาษีแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดว่าของที่มีการส่งมาทางไปรษณีย์จากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยเก็บภาษีหมดพี่จอนทำไมเขาถึงเข้มงวดมากขึ้นอ่ะพี่เก็บภาษีไงเพื่อจะกันในเรื่องการรั่วไหลไปซื้อของข้างนอกเพราะว่าเว็บ AliExpress เว็บต่างๆนานาเนี่ยมันถูกมากพี่จอนเคยโดนกับตัวไหมเคยเคยโดนเป็นคนที่ซื้อบ่อยมากเลยของจีนเนี่ยเพราะว่าของจีนมันถูกๆชิ้นนึงอย่าใครไปคาดคิดว่าซื้อโลโก้อันนึงครับอันละ10บาทค่าส่งฟรีส่งจากจีนมามาซื้อบ้านเราอันละ300บาทแล้วใครไม่ซื้อบ้างอ่ะ30กว่าโอ้โหเป็นเท่าโอ้โหเป็น10เท่าแต่อย่าง DHL ตอนนี้ก็ยังแบบตาดีได้ตาหลายเสียไม่ DHL เก็บหมดเว้ยเพราะว่ามันดูจากการจ่าหน้าของการคำนวณพิกัดภาษีตามตัวเลข13หลักหรืออะไรเนี่ยอ๋อเหรอเออ DHL FedEx พวกนี้คือเสียหมดถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเก็บหมดแล้วเก็บหมดอยู่แล้วคือมันจะต้องมีการระบุอยู่แล้วแล้วบางทีถ้าเกิดว่าไม่เก็บเนี่ยจะโดนการกักดองของก็คือศุลกากรจะแบบดองของเอาไว้แล้วให้เราอ่ะเอาเอกสารมาชี้แจงว่าของอันนี้คืออะไรซื้อเท่าไหร่ไปชี้แจงแล้วก็เก็บภาษีตามจริงการเก็บภาษีเนี่ยสมมตินะร้อยหนึ่งของร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีตามร้อยหนึ่งนะเว้ยเก็บร้อยหนึ่งบวกค่าขนส่งนะเว้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าของร้อยหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งก็คือ200ประเมินราคาภาษีจาก200บาทโอ้โหรวมไปเลยใช่นี่คือการเก็บของคนไทยฉะนั้นคนถึงพยายามที่จะหลีกหนีภาษีเช่นเคสอย่างนี้เป็นต้นที่เรามาคุยเรื่องนี้กันเปิดหัวเบรกนี้เนี่ย มันเกิดเรื่องขึ้นมันเกิดประเด็นร้อนแรงในโซเชียลขึ้นก็คือแบบเป็นผู้หญิงคนนึงทีมงานขึ้นรูปให้หน่อยครับโพสในโซเชียลนะเขาโพสใน Facebook เหมือนประมาณว่าเขาว่าไปฝากผู้หญิงคนนึงคิ้วกระเป๋าหลุยมาแบบก็คือเอาเป็นติ่งต่างว่าเอฝากบีซื้อเอฝากบีซื้อก็ได้เอฝากบีซื้อของมาซื้อหิ้วกระเป๋าหลุยเข้ามาให้บีคือคนหิ้วนะบีคือคนหิ้วแล้วบีเนี่ยด้วยความที่เป็นนักหิ้วแห่งชาตินางก็ไม่ได้รับฝากกระเป๋าหลุยใบเดียวหรอกก็ไปรับฝากปืนด้วยรับจากคนอื่นด้วยรับจากหลายๆคนใช่ป่ะครับแบบก็คือแล้วเสร็จปุ๊บพอบีเนี่ยกำลังจะเดินออกมาจากศุลกากรครับโดนจับได้ใช่โดนจับได้เสร็จปุ๊บในนั้นอ่ะมันมีกระเป๋าหลุยซึ่งกระเป๋าหลุยไม่โดนแต่สิ่งที่โดนปืนใช่ของคนอื่นฝากของคนอื่นอีกคนนึงครับซึ่งนางสาวบีเนี่ยก็มาคุยกับศุลกากรบอกว่าแยกได้ไหมก็คือจะจ่ายภาษีเฉพาะอันที่โดนแต่ว่าอันที่ไม่โดนเนี่ยก็จ่ายเป็นเรทปกติไปแต่ปรากฏว่าทางศุลกากรบอกไม่ยอมเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบเดียวกันและก็ถือว่าอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฉะนั้นก็คือถูกยึดตรวจสอบหมดเป็นบีบีกันอัดลมก็ไม่ได้นะมันคือสิ่งเทียมไม่ได้เลยก็คือสรุปโดนยึดหมดหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง
ป็นตอเป็นตอรอตอรอไปพูดไปเลยเป็นตำรวจนั่นแหละตำรวจโอเคเป็นตำรวจและเป็นคนเดียวกับที่ฝากซื้อปืนเจ้าของปืนเป็นคนที่ฝากซื้อปืนบอกว่าไหนๆมึงก็จะดำเนินเรื่องที่จะเอาปืนคืนมาแล้วช่วยตามเรื่องกระเป๋าหลุยให้ฉันด้วยได้ไหมเออทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรพี่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงเนี่ยก็ตามบอกว่าเรื่องกระเป๋าหลุยไปถึงไหนแล้วคะครับกระเป๋าหลุยไปถึงไหนแล้วตอนแรกก็คุยกันดีๆบอกตามให้อยู่ตามให้อยู่จนตอนหลังปิดเครื่องปิดแชทปิดช่องทางการติดต่อทุกอย่างตามไม่ได้เลยตามไม่ได้ผู้หญิงเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าหายไปแล้วตามไม่ได้แล้วโดนซะแล้วเกิดอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บคนโหคนแชร์กันเยอะมากนะคนก็เข้าไปกระหน่ำคุยแบบกระหน่ำด่าแหละจนตำรวจท่านนั้นก็ออกมาชี้แจงครับผมว่าไม่ก่อนที่จะชี้แจงอย่างนี้นิดนึงต้องขอเสริมนิดนึงก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็ได้แจ้งกลับมาที่คุณ A หรือคุณ B นี่แหละว่าของที่เป็นกระเป๋าของเขาเนี่ยได้ถูกถอดถอนออกไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอ้าวก็คือของอ่ะโดนเอาออกมาหมดแล้วล่ะออกไปแล้วที่เคยอายัดนี่คือออกมาใช้งานได้แล้วปกติแล้วทั้งหลุยออกมาแล้วใช่แล้วเขาบอกว่าของเขาไปไหนอืมเอาละไม่เกี่ยวศุลกากรแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บอ่ะกลับมาตรงตำรวจครับตำรวจก็ออกมาขอใช้คำว่าแถละกันเพราะพิมพ์มายาวเป็น3หน้ากระดาษซึ่งกระดาษพอไปอ่านปุ๊บแม่งไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวกับว่ากระเป๋าหลุยเขาหายไปไหนเลยเป็นน้ำล้วนๆเออเป็นน้ำล้วนๆก็คือแบบเหมือนพิมพ์มาบอกว่าผมตามคุณก็ตามผมอยู่ได้ผมทำตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งแบบแล้วก็ไม่รู้จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังทำไมเพราะว่าแม่งหลักเป็นเรื่องที่ไร้สาระ3หน้ากระดาษแล้วก็ลงมาปั๊บเดียวลบโพสต์ทิ้งว่ะแต่ก็ไม่ทันแล้วเออเพราะว่านักแคปแห่งชาตินักแคปในตำนานได้แคปเอาไว้หมดแล้วทั้ง3หน้านั้นเลยก็คือเราอ่านมาหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นการแคปที่ไร้สาระแหละครับและหลังจากนั้นก็มีโพสต์อีกโพสต์นึงโผล่ขึ้นมาปั้งครับประกาศขายหลุยประกาศขายหลุย3ใบซึ่งหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับรูปประสานที่คุณ A เนี่ยได้ฝากซื้อเอาไว้ ครับคือรุ่นเดียวกันเลย3ใบมันจะฟุกอะไรปานนั้นและที่สำคัญคือโดยคุณตำรวจท่านนี้แม่คือฝากคนอื่นขายก็ไม่ได้บังเอิญมากเลยอ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะงงสรุปให้ครับก็คือตำรวจเนี่ยรับปากว่าจะจัดการที่จะเอากระเป๋าหลุยออกมาให้ครับสรุปไม่ว่ะคือไม่เอาปืนออกมาเอาหลุยออกมาแล้วเอามาโพสต์ขายเองเออง่ายๆเลยใช่แล้วก็กระเป๋าใบนี้ก็ขายไปแล้วด้วยขายไปแล้วด้วยโอ้โหและที่ดีกว่านั้นคือนางสาว A ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าไปฝากเขาหิ้วสิทธิ์เป็นของนาง B สิทธิ์เป็นของผู้หญิง B ตอนนี้เจ้าของกระเป๋าตีเป็นนาง B ไปใช่เพราะว่าเท่ากับเจ้าของกระเป๋าอันนั้นน่ะเป็นของคุณ B ไปใช่แล้วคุณ A เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งที่จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยสูญเงินเลยแต่มีหลักฐานโอนเงินเราก็ไปไล่ B กับ B ได้ไหมนั่นแหละสิ่งที่คือเรื่องต้องฟ้องกันต่อไปตามเรื่องตามราวเหนื่อยเปล่าเลยทีนี้แต่สิ่งนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรบ้างครับหลายเคสมากมายนะหนึ่งคืออย่าไว้ใจในการฝากซื้อของกับคนที่เราอาจจะไม่เชี่ยวชาญโอนตังก่อนแน่ๆเคสนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพรีออเดอร์นะก็คือจ่ายตังครึ่งนึงก่อนใช่แล้วกลับมาได้ของแล้วจ่ายอีกครึ่งนึงส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นครึ่งนึงนี่ก็เสี่ยงระดับหนึ่งเหมือนกันเสี่ยงแล้วนะเสี่ยงแล้วนะชุดเมื่อกี้นี่3ใบนะก็ต้องมีประมาณ 6-7 หมื่นนะเกินเป็นแสนเป็นแสนละหลุย3ใบมา 6-7 หมื่นถ้าหลุย3ใบนี่ขายอ่ะถ้าหลุยรุ่นท็อปๆนี่เผื่อหลักขึ้น 2-3 แสนเลยนะรวมหมดแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะเอาผิดอะไรกับใครได้บ้างมันเหมือนเป็นทอดๆเนาะเออต้องไม่เอาผิด B แน่ๆแล้วเอเนี่ยก็คือต้องเอาหลักฐานการโอนเงินว่าแล้วก็หลักฐานการสั่งของการคุยกันมีไหมเก็บไว้ไหมจาก B ซึ่งสามารถเอาตรงนี้ไปแจ้งความได้ใช่ครับแล้วก็ B เนี่ยสามารถเอามาเอาเรื่องตำรวจต่ออีกทีนึงว่ามึงเอาของออกมาแล้วเอาไปเอาไปไหน B รู้เรื่องไหมหรืออาจจะรู้กันหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้และที่ตลกกว่านั้นคือตำรวจออกมาบอกว่าถามว่าผมทำผิดกฎหมายไหมผมทำมีบุคคลที่4เกี่ยวข้องอีกแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่จะโดนแล้วอันนี้อยู่กับโพสต์นะไม่อย่ามาฟ้องพวกเรานะอันนี้คือเราอ่านโพสต์ของคนนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับก็คือสรุปเหมือนกับว่าเขาอะไปต้องไปคุยแล้วคุยหลังแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเอาของออกมาคงไม่คิดว่า A จะตามเอาเรื่อง
นี่กลายเป็นโอ้โหไม่รู้กี่ทอดนี่เลวหลายต่อเลยนะอีลุงตุงนางคือไอ้เคสนี้เนี่ยโอเคยอมรับว่าคนอยากได้ของคืนแต่สิ่งที่มึงผิดเลยคือมึงเอาของมาแล้วมึงเอาของเขาไปขายต่อนี่สิใช่ป่ะอันนี้เลวเลยนะของแล้วจริงๆแล้วเนี่ยของที่เราหิ้วเข้ามาจากเมืองนอกอ่ะเวลาถูกยึดมันจะกลายเป็นของกลางก่อนถูกไหมครับถูกของกลางนะยังไม่ใช่ของหลวงนะยังไม่ใช่ของหลวงก็คดียังไม่ได้สิ้นสุดก็คือเป็นของกลางก็ต้องมาเคลียร์เรื่องภาษีมาคุยกันว่าจะเอาของออกไหมจะจ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในขั้นตอนใช่ไหมครับใช่แล้วมันก็จะแล้วสักพักนึงเนี่ยพอสมมุติว่ามันคุยกันไม่จบหรือว่าเจ้าของกระเป๋าหายไปหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้สิไม่รู้นะรายละเอียดค่อยขายทอดตลาดไม่มันจะกลายจากของกลางมันจะเปลี่ยนจากของกลางเป็นของหลวงก่อนถูกป่ะพอมันเปลี่ยนเป็นของหลวงเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยจากของหลวงก็สามารถเอามาขายทอดตลาดได้ละคล้ายๆกับรถยนต์อะที่เวลามีขายประมูลกันที่หลวงเอามาขายกันอย่างนี้แหละใช่ใช่ครับยึดรถของกลางมาแต่ว่าอย่างในกรณีเนี้ยยังเป็นของกลางอยู่คดียังไม่สิ้นสุดเพราะว่าอย่างที่เห็นผู้หญิงเขาพยายามตามของเขาอยู่แน่นอนล่ะเสียเงินไปแล้วนี่เนาะใช่จริงๆมันจะนับว่าของกลางก็ยังไม่ได้นะเว้ยมันต้องบอกว่าของแอบๆนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าของทั้ง2ชิ้นเนี่ยถูกเอาออกมายังไม่มีในเรื่องของคดีเลยเพราะถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคดีถูกป่ะมันก็ต้องของมันก็ต้องอยู่ที่กรมศุลนั่นแหละแต่ของมันออกไปแล้วก็คล้ายๆกับที่ตำรวจเมื่อกี้บอกว่าผมก็มีการขออนุญาตเพื่อที่จะขออันนี้ในแง่ที่ตำรวจพูดจริงนะเขาอาจจะแต่งเรื่องก็ได้อันนี้ตำรวจพูดถ้าจะฟ้องไปฟ้องตำรวจนะตำรวจอันนี้พี่ตามกฎหมายจริงๆคือพี่เขาบอกว่าต้องจ่ายค่าปรับแล้วถึงเอาของออกได้ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ศุลกากรรู้เรื่องเปล่าเขาจ่ายแล้วเขาจ่ายค่าปรับแล้วใช่แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าค่าปรับตรงนี้ที่จ่ายไปเนี่ยจ่ายให้กับนางบีหรือว่าใครเป็นคนจ่ายถูกป่ะไอ้ที่ยังไม่ได้จ่ายคือเป็นค่าภาษีฮะพี่กบเขาบอกเป็นค่าภาษีแสดงว่านางบีต้องเป็นคนรู้เห็นดินางบีที่เป็นเจ้าของกระเป๋าต้องรู้ดิเพราะนางบีเป็นคนที่ถือกระเป๋านางบีต้องเป็นคนจ่ายสรุปคือเขาจ่ายแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดว่าถูกกฎหมายเนี่ยนางบีต้องเป็นคนจ่ายนะฮะอีกบถูกกฎหมายเปล่าอ๋อจริงๆคุณบีเนี่ยที่เป็นคนเจ้าของใช่ไหมฮะครับเขาที่บอกว่าให้ตำรวจไปเอาของให้หน่อยเนี่ยเขาทำมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วมอบอำนาจให้ตำรวจให้พี่ตำรวจคนนี้ไปจัดการโอเคถ้ามอบอำนาจคือจบเลยตำรวจก็ไปทำต่ออาจจะไปจ่ายค่าปงค่าปรับอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เอคงต้องไปไล่บีกับบีนั่นแหละใช่แล้วถ้าบีไม่รู้เรื่องไปไล่บีกันต่อกับซีกับดีต่อเลยอ่ะงั้นเราต้องถ่ายเบรกนี้ใหม่มั้ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดมาผิดหมดเลยไม่ผิดได้อยู่ไม่ผิดนี่คือเรากำลังให้ทุกคนรู้ว่าลูปมันเป็นยังไงไงเคสมันเป็นแบบนี้แต่ที่แค่เรื่องค่าปรับเนี่ยคือ B เซ็นมอบอำนาจให้ตำรวจให้เฉยสรุปเมื่อกี้แก้ข่าวว่าสรุปเนี่ยคือตำรวจคนนั้นน่ะจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่า B มอบอำนาจให้แล้วมอบอำนาจให้แล้วแล้วก็เอาของออกมาแล้วเสือกเอาไปขายนี่แหละแต่คือเอาของเอาไปขายแล้วคุณเอก็เลยซวยทีเนี้ยแหละคุณเอก็เลยร้องเรียนผ่านทางโซเชียลครับมันไม่ควรอ่ะเอาตรงๆนะของเขาเขาก็อุตส่าห์หาตังมาไว้ใจเราทำไมเขากล้าไปขายเนาะเขาไม่คิดว่าเจ้าของก็ตามทวงเหรอเขาก็นี่ไงเขาถึงปิดช่องทางการสื่อสารไงเพราะคิดว่าเป็นคนนอกเออไอเดียเราร้องเรียนได้ไหมเราร้องเรียนได้ไหมกับเจ้าหน้าที่หน่วยคือถ้าถามสิทธิ์ว่าก็เราก็ต้องแจ้งความหัวหน้าเขาได้ไหมหัวหน้าเขาไม่ได้มาทำอะไรมันไม่ได้แบบอันนี้มันเป็นความตัวมันไม่ใช่แบบความผิดทางวินัยทางราชการเรียกว่าเรื่องนี้ถ้าสรุปนะผมว่าก็คือเราจะฝากใครซื้อของอ่ะต้องคิดถี่ถ้วนดีๆเนาะต้องดูประวัติเขาดูหลายๆอย่างว่าอันตรายนะนอกจากเสียเงินแล้วเนี่ยเสียเวลาไม่ได้ของอีกปวดหัวอีกน่ากลัวแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาหิ้วของเข้ามาแอบให้ดีนะแอบดีบ้าเสียภาษีก็เสียไปคือจริงๆเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าไปเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อแล้วก็จะโดนประสงค์ภาษีก็จ่ายกันไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะไปเที่ยวไม่พร้อมที่จะไปหิ้วของอะไรก็แต่รอซื้อหน้าเน็ตแต่แป๊บเดียวมันก็ของออกมาแพงกว่าการประมาณ1,000แต่มึงไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะตังก็ยังอยู่กับตัวถูกป่ะยื่นหมูยื่นแมวการมองของถ้าเกิดว่าดีก็แฮปปี้ก็ซื้อไปเอาละฮะก็ถือว่าอย่าไปใจร้อนจะซื้ออะไรก็ระมัดระวังนะเงินเราทุกวันนี้หาลำบากเศรษฐกิจไม่ดีเบรกนี้เราจะโดนฟ้องฝากไว้ด้วยครับก็เนี่ยถึงรีบไปแล้วฮะฝากไว้ด้วยครับไม่เอาฮะเดี๋ยวโดนฟ้องฮะปิดแล้วฮะเข้า
ามาสู่เบรกที่3ครับพี่สิงห์พี่จอนเบรกสุดท้ายแล้วครับผมเราสองวันมานี้เอาเป็นว่า4วันมานี้เราเจอแต่เรื่องหนักๆมาละก็คือวันนี้ก็ขอเป็นแบบเรื่องเบาๆสมองน่ารักน่ารักเล่นงุ้งงิ้งละกันปิดท้ายสัปดาห์ละกันวันนี้มันเป็นเรื่องอาดนะครับเรื่องราวของวันนี้ก็ต้องบอกว่าคิคุอโนเนะหลังจากที่เมื่อตอนของช่วงเมื่อวานนี้ที่เราเห็นเจ้านินจาอาโตริมาที่สตูเราเรื่องหมาเรื่องหมาแล้วก็เอาหมามาเล่นอีกทีเราก็มีหมามาเล่นอีกนะครับโดยคราวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของหมาที่ต้องบอกว่าเป็นระดับโลกเพราะว่าในเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยแชร์กันไปเป็นภาพที่น่ารักรับรองได้ว่าใครที่เห็นนี่ก็จะบอกว่าเออมันน่ารักจริงที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นหมาที่อยู่กับประธานาธิบดีประเทศหนึ่งไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ขออนุญาตอ่านชื่อแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องของภูมิศาสตร์เท่าไหร่ท่านนี้ท่านชื่อว่าไมเคิลดีฮิกกินนะครับเป็นประธานาธิบดีของประเทศไอร์แลนด์นะครับที่จะมีเจ้าหมาตัวน้อยนะครับสองตัวไม่น้อยนะนั่นแหละเล็กกว่าไอ้นินจาแล้วกันล่ะเป็นหมาที่ต้องบอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาพของท่านประธานาธิบดีเนี่ยจะมีเจ้าหมาเนี่ยไม่ว่าจะตัวนี้ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็ตามเนี่ยคอยประกบเสมอนี่จะใช่แฮร์รี่ฮะใช่คือจะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกเจ้าชายได้หรือเปล่านะเขายังเป็นเจ้าชายอยู่เป็นตัวเป็นเจ้าเอสไม่ได้แล้วถูกต้องคืออย่างที่ภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพของเจ้าชายแฮร์รี่พระชายานะครับยุคแห่งดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ที่เดินทางมาเสด็จเยือนไอร์แลนด์ก็จะมีเจ้าหมาน้อย2ตัวนี่แหละครับที่มาคอยต้อนรับด้วยตลอดเวลาพี่จอนหมายี่ห้ออะไรอ่ะพันอะไรหมา2ตัวนี้เมื่อกี้พ่อกบเพิ่งจะบอกมาผมก็จำชื่อพันนั้นไม่ค่อยได้ละกบยี่ห้ออะไรมึงเดนนิสเมลเทนเหรอฮะเอาเบอร์นิสหรือว่าเดนนิสเบอร์นิสเมลเทนเบอร์นิสเมลเทนอะไรภูเขาว่าเบอร์นิสแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเบอร์นิชเมลเทนเอาเป็นว่ามันเป็นหมาที่บางทีประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วกันเพราะมันหายากเขาว่าพันใจดีมากมันใจดีมากแล้วก็เป็นที่ทำให้ทุกคนนะครับหลงรักหมดไม่ว่าจะเป็นชาวเน็ตก็ดีหรือว่าประเทศไอร์แลนด์ก็ดีผมชอบท่านประธานที่ประดีนะแกน่ารักเนาะน่ารักแกยิ้มหวานกับสุนัขแล้วแบบเออน่ารักอ่ะหน้าตาหน้าตาน่ารักเหมือนซานตาคลอสเลยยืนกับต้นพิสมัตด้วยหน้าตาแกเหมือนไข่ไก่เคฟซีอ่ะหน้าตาแกเหมือนกับไอ้พระเอกแล้วหมานี่แฟนคลับเยอะด้วยนะใช่คือคนตามเยอะด้วยถูกต้องถ้าสังเกตจริงๆไม่ใช่ประธานาธิบดีประเทศนี้ประเทศเดียวนะจริงๆแล้วหมาเนี่ยทำให้จากคนที่ดูโหดๆนะกลายเป็นดูมุ้งมิงได้ทันทีท่านวลาดิเมียร์ปูตินใช่อันนั้นก็น่ารักมันก็มีหมาตามใช่ฮะเปิดคลิปให้ดูมีคลิปนึงที่มีงานผู้นำโลกมาเยือนกันแล้วไปเยือนท่านวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเอาของขวัญมาให้เป็นสุนัขตัวนึงเป็นลูกสุนัขแล้วฝั่งประธานาธิบดีประเทศนึงอ่ะหิ้วยกคอหมาแบบเนี้ยคือประธานาธิบดีปูตินทำอะไรอยู่ไม่รู้เห็นอีกคนหิ้วคอหมารีบไปอุ้มเลยคือแบบเฮ้ยไม่ได้มันเดี๋ยวเจ็บอะไรแบบเนี้ยเขารักหมารักหมามากแล้วท่านผู้นำอีกประเทศราชินีอลิซาเบธที่2อ๋อน่าใช่นั่นก็จะมีคอร์กี้วิ่งตามเป็นขบวนเลยนะใช่น่ารักเหมือนกันหรือว่าจะเป็นประเทศผู้นำของเราแถวๆนี้กันเหมือนกันพ่อกบก็จะมีหมาตามมาอีก5ตัวใจหายวาบเลยเมื่อกี้ยกมือเบรกจะพูดพ่ออะไรพ่อกบแม่พ่อกบจริงๆเป็นผู้นำแบบนี้ต่อให้โหดเหี้ยมแค่ไหนนะท่านโอ้โหเวลาดิเมียร์ปูตินนี่แบบเข้มมากเลยนะถูกต้องแต่พอเจอสุนัขปุ๊บกลายเป็นคนอ่อนโยนเลยอ่ะถูกต้องดูดิน่ารักอะเห็นจะเชื่อแล้วที่สำคัญนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนท่านประธานาธิบดีนะเขาบอกว่าวงในเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นประชาชนทั่วๆไปเนี่ยส่งของเล่นของกำนันเอาไปฝากไอ้เจ้าตูบตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเป็นกองโตเลยไม่วันนี้ไม่ได้มีเฉพาะหมาครับมีชอช้างเขี้ยวใหญ่ด้วยบ้านเราก็มีในบ้านเราเองเปิดคลิปช้างคลิปช้างเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปช้างสิเขาบอกว่าเป็นรูปช้างสีดอครับผมชื่อช้างฮะช้างตัวนี้เลยคือช้างสีดอด้วยคือช้างมันมีหลายแบบไงมีช้างพายช้างพังมีตัวพูดอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะช้างสีดอคืออะไรอ่ะช้างสีดอแปลว่าอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือชื่อเจ้าสีดอเลยชื่อสีดอเลยจริงๆชื่อสีดอตรงตัวนะครับผมเขาอยู่เขาเป็นเจ้าป่าวัยรุ่นเนี่ยอยู่ที่เขาอ่างลึกนะครับอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่เขาเรียกว่าด่านช้างของจริงด่านลอยเป็นด่านลอยด้วยเพราะว่าไม่มีไอตัวไซเรนหรือว่าตัวกลวยตั้งจราจรเราก็เลยต้องส่งสวยโดยการเป็นให้เป็นอ้อยเป็นหีบอ้อยชาวไร่อ้อยที่ขับผ่านเพื่อที่จะไปโรงงานแปรรูปเนี่ยก็จะต้องแวะเพื่อจะให้เจ้าสีดอเนี่ยกินคือแถบเนี้ยเขาปลูกอ้อยเยอะมีโรงงานอ้อยเยอะแล้วเวลาจะขับผ่านก็จะมีอีด่านลอยเนี่ยแหละมาแล้วก็ทุกคันจะต้องจอดนะเพื่อให้อีช้างเนี่ยกินจริงๆดีนะผมว่ามันคือการที่อยู่ร่วมกันอย่างช้างพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ป่ะใช่เอ้ยน้ำพึ่งเรือใช่ไหมน้ำพึ่งเรือสิช้างพึ่งเรือ มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วช้างตัวหนึ่งเนี่ยครับ
ต้องกินอาหารวันละเป็นตันเลยนะครับหลายร้อยโลเลยนะฉะนั้นเป็นตันได้ไงตัวมันยังไม่ถึงตันเลยพี่มันกินเยอะมากคือวันๆนึงเนี่ยมันกินถ้าเกิดว่าไปสังเกตแถวๆปางช้างอยุธยาหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันกินตลอดเวลาเลยแล้วขับถ่ายง่ายไงมาเป็นก้อนใหญ่ๆถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรจะกินอ่ะมันก็รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีพ่อบ้านแม่บ้านขับผ่านนะเว้ยเราก็ขออนุญาตขอหยิบฉวยหน่อยนึงเขาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปคือถ้าไม่อยากมองเป็นเรื่องดราม่าเนาะเราก็ไม่ได้มองว่าอาจจะเป็นที่อยู่เขาอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้มองให้เป็นน่ารักนะเราก็ได้เป็นลูกพี่เขาใช่ไหมเหมือนอยู่ในแต่อยากรู้ว่าช้างมันจะเป็นเบาหวานป่ะแม่งกินแต่อ้อยว่ะอ้อยมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยระบบดานทั้งนั้นเลยคนดีๆที่ไหนเขาคิดแบบเนี้ยเอนไซม์ในกระเพาะอาหารมันมีการเขาเรียกว่ากัดก่อนเยอะแยะมากมายโครงสร้างของมันไม่เหมือนกันอย่าพูดเยอะเดี๋ยวแม่งเครียดอ๋อเหรอมันไม่เป็นเบาหวานนะเอาไปว่ามันย่อยได้อะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่ามันต้องกินอาหารประเภทของพืชไม่ใช่อาหารประเภทของพวกเนื้อครับมีคนแซวไงบอกว่าทำไมเวลาที่เราอยากจะผอมทำไมต้องกินผักกันครับทำไมช้างไม่เห็นกินผักบัวเลยไม่ช้างมันยังกินมะพร้าวกินอ้อยมันน้ำตาลไงคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าบัวเนี่ยแดกหญ้าแดกฟางทำไมอ้วนเลยอ้วนเพราะฉะนั้นต้องกินอะไรเรากินปกติไปไม่เกี่ยวกินผักใช่ไหมไม่เกี่ยวกินผักอย่างโรงงานแฟนสิกับเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูใช่ป่ะวันนั้นบอกว่าเป็นอะไรนะบอกว่าขายอะไรวะขายไก่ไอ้นี่วันนี้มาฟาร์มเลี้ยงหมูไม่ใช่หลายคนคือของสิกับเป็นฟาร์มโรงงานของสิกับเป็นฟาร์มหมูเชื่อมันละสิ่งที่ให้กินคืออะไรรู้ป่ะกากเคฟซีอ่ะไปเหมามาเป็นทางๆแล้วหมูกินเหรอใช่แล้วก็เอามาปนกับอาหารหมูเวลามันกินปุ๊บว่ามันเจอคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วตัวมันจะใหญ่ไขมันมันจะเยอะอ๋อไอ้ที่วันนี้เอารูปนี้มาให้ดูพี่จอนผมเนี่ยแล้วพี่จอนน่าจะออกทริปบ่อยครับเคยขับไปเขาใหญ่ไปเจอเคยเจอจริงเหรอพี่จะเป็นมอไซค์ก็เคยเจอจะเป็นรถกระบะก็เคยเจอเอ้ยอยากฟังอ่ะเป็นไงบ้างพี่แต่คือถ้าเอาตรงๆนะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีการกักเลยคือจะบอกว่าเวลาเนี้ยยังไปไม่ได้นะครึ่งชั่วโมงต้องรอให้ช้างเนี่ยหรือว่าโขงก็เดินผ่านไปก่อนเพื่อความปลอดภัยถือว่าเราเป็นแขกไหมเขาเป็นเจ้าของสถานที่ไหมใช่ใช่แน่นอนสิป่าเออไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีจักรยานก็ดีคือเขาห้ามเลยไม่ให้เข้าไปเพราะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าอารมณ์ของตอนนี้มันจะเป็นยังไงประมาณนั้นถ้าถามง่ายเรื่องกฎสมมติเราขับเข้าไปข้างในช้างพังรถเราเหยียบรถเราช้างไม่ผิดเราผิดเพราะนั่นคือที่ของช้างเป็นอย่างเมื่อกี้สมมติถ้าช้างเป็นตั้งด่านลอยแล้วช้างทำอะไรก็ตามจะไปจับใครอะจะเอาช้างเข้าคุกเหรอเออแต่เราเห็นแต่ว่าที่เขาใหญ่อะเราเห็นหลายคลิปมากเลยนะที่ขับรถขึ้นไปแล้วเห็นแล้วไม่สนใจอะไปกวนส้นช้างหรือเปล่าไปบีบแตรด่ามันให้ช้างโกรธแล้วก็ไล่หรือว่าอย่างแบบบิ๊กไบค์ที่ตอนกลางคืนนะเขาใหญ่เขาจะห้ามทำเสียงดังใช่ป่ะครับแบบอันนี้ที่สิเขาห้ามแล้วต้องท่อเดินอย่างเดียวแล้วใช่ป่ะไบค์อะเขามีการตรวจในเรื่องของเสียงตรวจใช่ไหมตรวจแล้วไม่รู้ผมไม่ได้ขี่นะท่อแต่งต่อให้เงียบก็ไม่ให้แล้วเขาวัดที่หน้าด่าเลยจะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้สองฝั่งนะใช่ห้ามข้าแล้วก็จะทำช้างกลัวขับไปเป็นขบวน10คันมี5คันดังก็5คันนั้นก็ต้องไปอ้อมปาจีนเอาก็แล้วแต่โอ้โหจริงโอ้โหความรู้ใหม่เลยเขาใหญ่ไม่ใช่ว่าไปง่ายๆแล้วฉะนั้นคนที่ไปเทโค้งเล่นเขาใหญ่หมดสิทธิ์แล้วเมื่อก่อนเราชอบกันนะไม่แต่ว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะไปกวนแม่งดังมากนะคือไม่ต้องกลัวหรอกคือเอาง่ายๆคือท่อดังอย่างที่เมื่อกี้บอก115เดซิเบลอ่ะเข้าไปในเขาอ่ะแบบลากหมดเกียร์แล้วก็เชนเกียร์ปอง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 ถามว่าช้างนั่งหลับอยู่อ่ะมันจะรู้สึกยังไงวะมันก็ตื่นมาไม่ต้องช้างคนก็รู้สึกแล้วถ้าเป็นเราแล้วตีเราใหญ่เท่าช้างเราก็กระทืบมันเสียงเขาถึงเรียกว่าเป็นเสียงฟ้าลั่นไงเออแม่งลั่นป่าเลยอ่ะแม่งดังมากอย่างแบบมะม่วงเนื้อฟ้าลั่นเอออร่อยดีหิวเลยเสียงพี่จอนเมื่อกี้ปองต่อต่อเชนเกียร์ครับปองปองปองเอาอย่างนี้งั้นถามพี่จอนเป็นความรู้กันดีกว่าครับคืออันเนี้ยช้างสีดอเนี่ยใจดีถูกไหมแต่ว่าในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่บนเขาใหญ่หรือเราไปอยู่ในที่นึงแล้วเราเจอช้างและอาละวาดเตรียมจะมากระทืบเราละเอางวงฟาดละทำอะไรไม่ได้เราต้องทำยังไงเราก็ต้องหนีอย่างเดียวครับพี่จอนบอกว่ากูไม่ใช่สืบนะครับเสถียรนะจะได้รู้เนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยเราเข้าไปในป่าของเขาอะบ้านเขาบ้านของเขาอะเรามีสิทธิ์อะไรถามว่ามาถึงปั๊บเจอช้างพกปืนมายิงไข่โป้งเลยเหรอมันก็ไม่ใช่คุณไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืน อันนี้ตามที่สิทธิ์อ่านมาเออก็คืออันแรกเลยเนี่ยห้ามบีบแต่ใส่เขาอันแน่นอนอันที่สองอย่าดับเครื่องยนต์ครับแล้วก็อย่าเร่งเครื่องหนีเขาเพราะอะไรถึงอย่าดับเครื่องยนต์อะ
อะไรนะครับอ้าวถ้าเขาเข้ามาปุ๊บอะแล้วเราดับเครื่องยนต์แล้วเราจะถอยเราจะหนีไม่ทันใช่เขาบอกว่าสมมุติว่าช้างเข้ามาระยะประชิดอะให้หยุดก่อนแต่คือถ้าสมมุติว่าดูว่าเขาจะเอางวงฟาดปุ๊บอะให้เราค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยอย่าเร่งเครื่องเพราะมันจะวิ่งตามใช่มันจะรู้สึกว่ามันไส้เหมือนไส้แต่ห้ามบีบแต่ห้ามตะโกนด่าห้ามห้ามมีประกายไฟด้วยอันนั้นคือโมโหพูดเรื่องสัตว์นี่นึกถึงประเทศอินเดียหรือประเทศสักประเทศหนึ่งที่ได้ยินข่าวเขาบูชาวัวใช่ไหมฮะมีกฎห้ามบีบแต่วัวเหมือนกันนะคือคุณต้องให้วัวเดินผ่านก่อนถ้าชนวัวนี่รู้สึกคดีใหญ่เลยอะไรเคยได้ยินบ้างไหมเทพเจ้าวัวใช่คือแบบว่าเขาบูชาวัวอะไรอย่างเงี้ยมันได้มหาลัยเอแบกเนี้ยที่มีหงถ้าเหยียบหงตายที่นู่นเนี่ยรู้สึกโดนปรับเป็นแสนเลยนะในมหาวิทยาลัยเอแบกเมื่อก่อนนี้ที่มีหงอยู่ข้างในเอแบกล้างถ้าเราไปศิลปากรมันมีที่ขับทับอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องถามว่าดูว่าเขาปรับเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมาฝากไว้เรื่องช้างถือว่าไอ้นี่ถือว่าเขาเป็นรีแลกไปเรื่องจิบจิบเออเรียกว่าสิ้นเดือนเหมือนกันวันนี้คือจะสิ้นเดือนใช่ไหมเออเดือนนึงเดือนนี้ผ่านไปโหดเนาะเร็วมากเลยอาทิตย์ที่ผ่านเอาเป็นว่าเดือนที่ผ่านมาดีกว่าเรามาสรุปของสิ้นเดือนนี้ดีกว่าเนี่ยเรื่องที่เราน่าที่เรากลัวนะก็คือสงครามโลกครั้งที่3นะอิหร่านกับอเมริกานะมันก็ง่อยหน่อยไปตอนนั้นเออตอนนี้มันกระแสมันเงียบไปแล้วเป็นเรื่องที่เราน่ากลัวใช่แล้วก็โคโรนาโคโรนามาเรื่องโคโรนาอีกก็น่ากลัวสมคิดพุ่มพวงนะ PM อีกนั่นก็เรื่องเสียไอซ์อีกไอซ์หีบเหล็กอย่างนี้ร้านทองเออโจรปล้นร้านทองอีก PM 2.5 อีกเรื่องใกล้ตัวเร็วๆนั่นเลยเรื่องใกล้ตัวสุดๆเดือนที่ผ่านคือถือว่าเป็นต้นปีที่แบบเปิดตัวมาโหดมากเลยสำหรับเปิดรายการมาเลยดีกว่าเพราะว่านี่คือ1เดือนของเราเทปหน้าวันจันทร์นี่อยากคุยเรื่องนักกีฬาฟุตบาสเกตบอลชื่อดังเหมือนกันนะที่เฮลิคอปเตอร์ตกเราอยากจะรู้อะเพราะว่าอย่างเจ้าสัวเมืองไทยเราก็เฮลิคอปเตอร์ตกอยากคุยเรื่องความรู้กับผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันว่าทำไมเป็นหมื่นๆล้านอะใช่เขาชื่ออะไรนะโคเบอโคบี้โคบี้ใช่โคบี้จริงๆเมื่อก่อนพี่ก็เรียกโคเบนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ไม่รู้จักเขานะเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของการดูบาสเกตบอลพี่รู้จักแค่ไนกี้โคเบอ๋อเขาเป็นคนออกแบบลายเส้นหรือว่ารูปร่างให้ใช่ป่ะมันมีไนกี้โคเบแต่แล้วแต่เมืองเรียกอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเมืองโกเบเนี่ยก็เขียนคำเดียวกัน K O B E แต่แรกเรียกกันไม่เหมือนกันแต่มันคือไนกี้โกบี้ไนกี้โกบี้เท่าที่อ่านมางั้นก่อนที่เราจะปิดเบรกนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับโคบี้เนอะและลูกสาวที่เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเนาะผมเป็นคนดูผมชอบเสน่ห์รายการนี้นะเปิดด้วยหมากลางเลือกไปช้างจบด้วยเสียใจกับโคบี้จิตใจแปรปรวนมากเราควร RIP เขาเว้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องระดับโลกถูกนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันจันทร์หน้าจันทร์หน้านะครับเออโอเค 3:15 ถึง 4:15 กับรายการหาแต่เรื่องอย่าลืมนะครับถือรีโมทมาแล้วก็กดดูที่ช่อง18ของพวกเรานะครับกับรายการของเราตามเพจรายการหาแต่เรื่องด้วยครับถ้ารำคาญเสียงแล้วก็มิวเสียงไว้จะเปิดช่องนี้ไว้ครับผมหน้าพวกเราไว้ครับก็คือโอเคแบบมันไม่ได้มาตรงเวลาหรอก 3:15 เป๊ะๆบางทีก็ขาย 3:20 ขายเตียงเป่าลมขายไหขายกระทะอะไรของเขาก็ไม่รู้จะมา 3:30 บ้างก็เปิดรอไว้หน่อยละกันครับผมตามนั้นครับนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาเรื่อยๆมีอะไรก็มาพิมพ์หน้าเพจได้นะครับครับผมงั้นวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ